โอเคครับคิดว่าคงไปคิดกันมาแล้วนะครับพลังงานที่เป็นศูนย์ที่เมื่อ x เท่ากับ5นะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับก็มีหลายตัวอยู่นะครับตัวหนึ่งที่ง่ายมากก็คือโพลีนอมิอลที่หน้าตาแบบนี้ครับนั่นก็คือโพลีนอมิอล x fx นะครับ gx นะครับเท่ากับ x ลบ5นะครับคือมันก็จะเป็นค่าที่ไม่เท่ากับ0นะครับเมื่อไม่ตรงกับ5พอเป็น5ปุ๊บก็จะเป็น0ทันทีนะครับทีนี้เราจะเอาพลีนอมิอลฟอร์มหน้าตาแบบนี้ทำให้มันเป็น0ที่หลายๆจุดทำยังไงครับถ้ากลับมาดูที่ตัวอย่างตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็น0ที่2ที่5ที่7นะครับทำยังไงดีครับก็ทำได้ไม่ยากครับเราก็ให้จับเป็นไงครับเราก็เอา x ลบ2คูณกับ xลบ5แล้วคูณกับ x ลบ7อันนี้ก็จะได้โพลีนอมิอลที่เป็น0ที่3จุดนี้ละนะครับที่3จุดนี้นะครับทีนี้ที่จุดอื่นล่ะครับที่นอกเหนือจาก 3.257 เนี่ยค่าโพลีนอมิอลนี่จะเป็นเท่าไหร่ครับสังเกตว่าถ้า x ไม่เท่ากับลบไม่เท่ากับ2ไม่เท่ากับ5ไม่เท่ากับ7นะครับทุกค่าตัวนี้จะไม่เท่ากับ0พอมันคูณกันมันก็จะไม่เป็น0ด้วยนะครับก็จะเป็นค่าที่ไม่เป็น0นะอ่ะเราได้เงื่อนไขแรกไปแล้วนะครับก็คือเราได้เงื่อนไขถ้าดูตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขด้านหลังนะครับด้านหลังไปแล้วทีนี้กลับมาดูเงื่อนไขแรกครับที่เราต้องการให้โพลีนอมิอลเดลต้า1เนี่ยนะครับมีค่าเป็น1นะครับเมื่อ x เท่ากับ1นะครับนี่เราจะทำยังไงครับตอนนี้มันไม่เป็น1เอ๊ะหรือมันเป็น1หรือมันเป็นค่าเท่าไหร่นะครับคำถามนี้เดี๋ยวไปตอบเฉลยกันในคลิปถัดไปครับคลิปวันนี้สั้นๆก่อนครับขอบคุณครับ